โหมด GS ทำอะไรได้บ้างและใช้เมื่อไหร่ดีช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับเกียร์ S หรือที่เรียกว่าเกียร์สปอร์ตนะครับเกียร์ตัวนี้เมื่อเราเข้าเกียร์จะใช้ตอนเราเร่งแซงเพราะมันจะสามารถเหยียบได้ทันทีหรือเขาเรียกว่าคันเร่งตามเท้าเลยครับประสิทธิภาพจะสมรรถนะดีมากเลยนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับการกินน้ำมันเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยสามารถใช้ได้อย่างปกติครับแล้วเวลาเราขึ้นเขาหรือลงเขานะครับ GS Sport หรือ GL ที่เราใช้กันนะครับสามารถช่วยให้เราขึ้นเขาลงเขาได้อย่างสะดวกเลยครับเช่นทางลาดชันที่สูงๆหรือเราจะต้องลงจากเขาที่สูงๆนะครับ GS สามารถใช้งานได้ครับตัวนี้จะมี engine brake คือการช่วยเบรกในขณะที่เราผ่อนคันเร่งไปในตัวถ้าโดยปกติเราเข้าเกียร์ดีเราเหยียบเบรกบ่อยๆจะสิ้นเปลืองผ้าเบรกพูดง่ายๆผ้าเบรกอาจจะหมดเร็วกว่าปกตินะครับดังนั้นถ้าเราขึ้นเขาหรือลงเขาช่างเคแนะนำให้ใช้ GS นะครับเพราะจะช่วยชะลอเบรกในตัวในระบบเครื่องยนต์มีระบบ engine brake อยู่แล้วครับเราสามารถใช้ได้เลยพร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะรถได้ด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ